ทีนี้ก็มาดูปุ่มต่อไปกันนะครับปุ่มต่อไปคือปุ่มเมนูเมนูอยู่ในไหนอยู่ข้างบนนี้เลยครับนี่ครับปุ่มเมนูก็ลองกดไปดูนะครับระหว่างก่อนจะกดเนี่ยก็ลองสังเกตดูที่แถบเมนูด้านนี้ด้วยนะครับนี่ครับแถบยาวๆนี่เลยทั้งหมดนี่เลยลองกดดูนะครับตึ๊กเห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นใช่ครับส่วนที่เป็นเมนูเมื่อกี้ที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยมันจะหายไปจริงๆปุ่มนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรสักเท่าไหร่นะครับแทบจะไม่ได้กดอะไรเลยก็ให้รู้ไว้เฉยๆนะครับว่ามันใช้ทำอะไรถ้ากดให้เป็นสีส้มเหมือนเดิมกึ๊กนี่ครับรูปเมนูมันก็จะปรากฏกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับปุ่มนี้ก็ให้รู้ไว้เฉยๆครับว่ามันกดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ